วัสดีครับก้าวไกลเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกระผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นคำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นที่พวกเราทุกคนจะร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและวันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากภูมิภาคไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คุณสามารถฝากความฝันและความหวังไว้กับผมได้และพวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความฝันเหมือนๆกันและการที่เรามารวมตัวกันในวันนี้ที่นี่คือสถานที่ที่การเดินทางของเราเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วและก่อนที่จะมาพูดว่า4ปีผ่านไปความฝันของเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมมากขนาดไหนสี่ปีที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกสิ่งที่เราไม่ลืมคือคนที่ทำให้เรามีความฝันร่วมกันได้คนที่จุดไฟในสายลมคนที่เคยมายืนพูดอยู่ตรงนี้จะเป็นใครไม่ได้เพื่อนรักของผมธนาธรเจริญรุ่งเรืองกิจเพื่อนรักของผมปิยบุตรแสงกนกุลเพื่อนรักของผมพันธิกาวานิชพวกคุณไม่ต้องกังวลตอนนี้คบเพลิงอยู่ในมือของผมผมจะไม่มีวันให้มันดับเราจะเดินหน้าทำความฝันของเราให้เป็นจริงและรอคอยวันที่พวกคุณกลับมาอ
ขอไม่มากทำตามสัญญาเป็นนายกสองสมัยก็พอสิ่งที่หลายคนเขาไม่รู้ว่าความฝันของเราที่มารวมกันมันเรียบง่ายและมันหลากหลายมันเรียบง่ายถึงขนาดว่ามันคืออากาศที่เราหายใจมันเรียบง่ายถึงขนาดแค่เป็นเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของลมเรื่องของไฟจากเหนือจดใต้จากซ้ายจดขวาถ้าเป็นพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงรายความฝันของพวกเราก็คือแค่มีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจถ้าเป็นคนที่ประเทศไทยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองความฝันของพวกเราเรียบง่ายแค่ต้องการที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ที่ภาคอีสานกำลังฟังอยู่สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของน้ำก็คือไม่ให้หน้าแล้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำถ้าเป็นพี่น้องภาคตะวันออกก็ขอเพียงแค่ลมหายใจที่ไม่ต้องทนกับกลิ่นเน่าเหม็นของเมืองหรือโรงงานขยะถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าเราหวังที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นมันก็เรียบง่ายเพียงเท่านี้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหญ่ในประเทศนี้สิ่งที่คุณฝันก็เพียงแค่ว่าในวันที่คุณเกษียณหลังจากที่คุณต่อสู้มาตลอดทั้งชีวิตรัฐบาลจะดูแลคุณมากกว่าแค่ไข่ต้มฟองเดียวถ้าคุณอยู่ในวัยเดียวกับผมในวัยเป็นคนของพ่อคนก็หวังว่ามันจะจบในรุ่นเราเราแค่เห็นอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนมันก็เท่านั้นเองเราต้องการเห็นการกระจายอำนาจที่แต่ละจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวของเขาเองงบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็แค่พ่อกำลังส่งครับพ่อกำลังฟ้าด้วยครับและพ่อกำลังประชาชนทุกคนด้วยครับนี่ดีนะกินไข่ต้มมากกว่า1ฟองเลยจำได้ว่าปลาใส่ถึงไหนเนี่ยเราก็ต้องการการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นในประเทศของเราให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองถ้าเกิดคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่ก็คงอยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตของเรากลับมาตามหาความฝันเริ่มต้นความฝันเริ่มต้นชีวิตการงานของตนเองในขณะเดียวกันยังมีเด็กมากกว่านั้นที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าอยากได้อำนาจนิยมออกจากการศึกษาไทยคืนครูให้ห้องเรียนเปลี่ยน
จากเรียนน้อยได้มากให้กลายเป็นเรียนเน้นให้ได้มากในขณะเดียวกันตอนที่ผมลงพื้นที่ก็มีเด็กวิ่งมาหาผมบอกว่าเขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่อยากจะย้ายประเทศไปไหนยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เขาหน่อยได้ไหมความฝันของพวกเราเรียบง่ายและหลากหลายแบบนี้แต่ประสบการณ์ชีวิตของผมนักชีวิตและประสบการณ์ตลอด4ปีที่เป็นส.ส.ของพวกท่านมารู้เลยว่าความฝันของพวกเราเมื่อเอามารวมกันตรงนี้ใหญ่ประมาณขนาดนี้หรือใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันข้อจำกัดทางการเมืองมันใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่พร้อมจะแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัญหาใหม่และพร้อมจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่ด้วยกันครับจะหยุดแช่แข็งประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องแก้ปัญหาเก่าที่เราติดลมมาตลอด17ปีที่ผ่านมาการที่เราจะเอาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งทางการเมืองได้มีอยู่2ขยักด้วยกันในวิสัยทัศน์ของผมขยักที่1คือการยุติวงจรรัฐทหารรัฐประหารชั่วนิรันดร และเราต้องทำ3อย่างด้วยกันอันที่1การปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนการทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วมีสวัสดิภาพมีสิทธิมนุษยชนและให้ทหารเป็นมืออาชีพคอยป้องกันภัยจากนอกประเทศและหยุดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยสักทีหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราจะแก้ปัญหาเก่าของประเทศไทยตลอด17ปีที่ผ่านมาได้เราต้องคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้องผมเข้าใจนะครับยังมีอีกหลายคนที่เคยเห็นด้วยกับการทำรัฐประหารท่านไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรอกครับแล้วท่านก็ไม่ชอบไม่เชื่อในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้จริงๆท่านคิดว่านักการเมืองเต็มไปด้วยคอร์รัปชันท่านคิดว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาเราได้บทเรียนราคาแพงนี้แล้วด้วยกันประชาธิปไตยไม่มีทางลัดหรอกครับมันไม่มีทางลัดพอบอกว่าระบบใช้ไม่ได้ใช้คนดีที่ยอยักษ์กลานเยอะๆๆๆๆนั่นน่ะเอาระบบเผด็จการเข้ามาไม่มีการตรวจสอบคอร์รัปชันมันถึงได้แย่ลงแย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลงเพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปที่จะแก้ปัญหาเก่าได้ต้องพร้อมที่จะตัดวงจรรัฐประหารและคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาไทยครับพี่น้องครับเมื่อเราหลุดออกจากโลกการเมืองตลอด17ปีที่ผ่านมาได้ก็ไม่ใช่ว่าปัญหามันจะจบ
พราะเราหมักหมมสะสมมันตลอดเวลาที่ผ่านมาจนตอนนี้เราต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในทุกสังคมมีพลวัตอยู่และมีการพัฒนามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีพลังงานของคนรุ่นใหม่พลังงานของความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่โดยตลอดและแน่นอนเมื่อมันมีความคิดใหม่ๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องปะทะกับความเชื่อแบบเก่าๆอย่างที่คุณไหมสิริกัญญาพูดลมมันมาเรื่อยๆสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆคุณจะสร้างกำแพงหรือคุณจะสร้างกันหาลมแล้วคำถามที่เราต้องถามตัวเองอย่างมีสติและอย่างมีวุฒิภาวะตอนนี้สังคมไทยกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างการขันลมในขณะที่เรากำลังปราศัยกันอยู่ในที่นี้มีคุณหยกอายุเพียง15ปีถูกฟ้องด้วยมาตรา112ถูกจับขังอยู่นะตอนนี้เขาตอนนี้อายุมากกว่าพี่พิมพ์ลูกสาวผมครึ่งหนึ่งตอนที่พี่พิมพ์เกิดเขาอายุเพียงแค่7ขวบตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหามาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอย่าโห่ไปหมดสิ่งที่ผมต้องการที่จะพูดในเวทีนี้อย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีสติด้วยน้ำเสียงที่ปราณีตคือผมต้องการให้เรามาตั้งสติกันใหม่อย่างมีวุฒิภาวะไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาตัดสินกันว่าการกระทำของคุณหยกถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ว่าเราจะมาแก้ไขมาตรา112กันยังไงแต่ต้องการที่จะพูดด้วยเสียงที่มีวุฒิภาวะส่งไปถึงคนที่เห็นต่างแล้วตั้งคำถามกันชัดๆว่าตอนนี้สังคมเรากำลังตั้งกำแพงหรือกังหันลมเมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเรามาแก้ไขกันที่ปลายเหตุอยู่แล้วเรายอมรับหรือไม่ว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นเราเนี่ยแหละมันเป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นเก่านี่แหละจนกระทั่งถึงขั้วนี้เวลาปลาสายยังบอกเลยออกมาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะล้มล้างออกมาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะพังวังแล้วในเมื่อพระราชฐานะและพระราชอำนาจของสถาบันควรอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ที่คุณหยกต้องเผชิญอยู่มันเป็นเพราะคนของรุ่นเราไม่ใช่หรือที่นำสถาบันลงมาโจมตีการเมืองกันตลอดเวลาและยัดคดี112ให้คนเห็นต่างถ้าใครที่เห็นแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนใจรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ได้นำแสดงออกมาเราต้องกลับมาถามตัวเองอย่างมีสติตั้งสติให้ดีและมีวุฒิภาวะกับสิ่งที่กำลังจะเผชิญขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามันก็เป็นเพราะพวกเราในหลายในสมัยก่อนที่ดึงสถาบันลงมาโจมตีกันและกันที่ยัดคดี112ใส่คนรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผู้นำคนต่อไปต้องสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสามารถที่จะวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะอย่างปราณีตเพื่อให้ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์และประชาชนดีขึ้นต่างหากถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะสามารถแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัญหาใหม่
และพาประเทศไทยไปสู่อนาคตกันเสียทีหลังวันที่14พฤษภาคมเราทุกคนจะสามัคคีกันร่วมมือกันในการวางอิฐก้อนแรกลงใจกลางประเทศไทยเรามาเริ่มต้นกันด้วยรัฐสวัสดิการทำให้อนาคตของประเทศไทยเศรษฐกิจโตขึ้นเพื่อคนทุกคนไม่ใช่เพียงคนแค่ 1% ที่อยู่ข้างบนเรามากระจายที่ดินให้กับคนที่ต่อสู้มาเป็น40 50 50ปีแล้วยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแถมโดนยัดคดีมากกว่า 80,000 คดีในช่วงรัฐบาลคสช.เรามาเริ่มต้นกันใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ของเราจบออกมาจะได้มีการทำและไม่แพ้ใครในโลกใบนี้เรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกันเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปักลงใจกลางโลกเอาเศรษฐกิจดิจิตอลที่คนไทยมีความสามารถมากมายในการที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อไปลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วยแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักท่านหลาย14พฤษภาเข้าคูหากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินคำตอบสุดท้ายชัดเจนต้องไปต้องมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงสิบสี่พฤษภาได้เวลาประชาชนฝันใหญ่กาก้าวไกลพาประเทศไทยไปด้วยกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากครับ
ไทยได้